ใครควรจะทำดีท็อกซ์บ้างถ้าคุณที่มีกระเพาะอาหารมีพุงป่องออกมามีลมเยอะๆมีน้ำเยอะๆคนที่ท้องแข็งถ่ายไม่ได้ท้องผูกเป็นประจำกินอาหารไม่อร่อยหรือไม่อยากอาหารหรือคนที่ปวดหัวเป็นโรคไมเกรนเป็นประจำนอนไม่ค่อยหลับนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มคนที่ทานเนื้อสัตว์เป็นประจำแล้วไม่ค่อยได้ทานผักสดเลยคุณจะต้องดีท็อกซ์เอาสารพิษจากผักที่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือเนื้อสัตว์ที่เขาฉีดฮอร์โมนฉีดสารต่างๆเข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารด้วยผงชูรสหรือใส่สารปรุงแต่งต่างๆปีกไก่ก็มีสารแอนตี้ไบโอติกถ้าคุณเป็นคนที่เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงถึงแม้ว่าจะไปออกกำลังกายมาแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเลยคุณควรจะดีท็อกซ์นั่นหมายความว่าตับของคุณอาจจะทำงานไม่ปกตินะคะผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำผู้ที่สูบบุหรี่ควรจะเอาสารนิโคตินสารเหล่านี้ออกจากร่างกายค่ะผู้ที่ทำงานในโรงงานที่มีสารเคมีอยู่รอบตัวคุณควรจะกำจัดสารพิษออกได้การทำดีท็อกซ์ด้วยกาแฟสามารถดึงสารโลหะหนักอย่างเช่นสารหนูสารปรอทสารตะกั่วสารฟลูออไรด์สารเหล่านี้สามารถถูกกำจัดไปได้ด้วยการทำดีท็อกซ์ส่วนก้นด้วยกาแฟค่ะถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่แล้วอยากจะดูแลรักษาตัวเองไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนโค้ชแนะนำให้ทำดีท็อกซ์ส่วนก้นด้วยกาแฟค่ะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าการส่วนก้นล้างลำไส้ทำยังไงนะคะเข้ามาเรียนในคลาสนี้นะคะโค้ชสอนไว้อย่างละเอียดค่ะนอกจากนั้นนะคะคลาสนี้ยังสอนการทำดีท็อกซ์ด้วยวิธีต่างๆเช่นการทำวิตามินซีฟลัชอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินกันวิตามินซีฟลัชทำยังไงเอ่ยต้องกินวิตามินซีอะไรบ้างกินปริมาณเท่าไหร่ทำนานขนาดไหนถึงจะดีท็อกซ์ได้การทำฟาสติ้งฟาสติ้งคืออะไรการงดอาหารแบบไหนมีหลักการอะไรบ้างงดได้กี่มื้อแล้วช่วงเวลางดอาหารเราจะทานอาหารอะไรได้บ้างจริงๆแล้วนะคะการที่ทำดีท็อกซ์ไม่ใช่เป็นการแค่กำจัดของเสียให้คุณถ่ายอุจจาระทุกวันเท่านั้นค่ะแต่เป็นการที่ดึงสารพิษออกมาจากร่างกายนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วโค้ชแนะนำนะคะว่าคุณควรจะทำดีท็อกซ์ทุกวันค่ะโดยเฉพาะการทำดีท็อกซ์ด้วยแบบส่วนก้นด้วยกาแฟที่เรียกว่า Coffee Enema นะคะการทำส่วนก้นด้วยกาแฟคือการดึงสารพิษออกมาได้มากกว่าแบบที่ไม่ใช้กาแฟเป็นการล้างพิษทั้งตับและลำไส้ในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชแนะนำนะคะถ้าคุณยังไม่เคยได้ส่วนก้นด้วยกาแฟหรือมีข้อสงสัยหรือไม่รู้ว่าจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงโค้ชแนะนำให้เข้ามาเรียนนะคะโค้ชสอนไว้ว่าสารพิษรอบข้างเรามีอะไรบ้างการที่คุณเป็นมะเร็งนะคะหมายความว่าคุณมีสารพิษในร่างกายมากเกินไปค่ะคุณจะต้องกำจัดสารพิษออกและไม่สามารถกำจัดสารพิษได้แค่การถ่ายอุจจาระด้วยตัวคุณเองทุกวันนะคะคุณจะต้องใช้กาแฟดึงสารพิษออกมานะคะคลาสนี้เป็นการสอนออนไลน์ทาง Facebook กลุ่มปิดนะคะเรียนที่ไหนก็ได้ดูทางมือถือทางคอมพิวเตอร์ดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเงินแค่ 2,000 กว่าบาทสามารถช่วยคุณได้ล้างพิษตับและลำไส้เข้ามาเรียนนะคะคลาสนี้จะทำให้คุณเปิดหูเปิดตาเรียนรู้เรื่องสารพิษต่างๆว่าสารพิษอะไรที่อยู่รอบข้างที่คุณควรจะหยุดเอาเข้ามาใส่ในตัวเราติดต่อสอบถามได้นะคะทักมาที่โค้ชโดยตรงเลยนะคะ LINE มีตัว @sign ด้วยนะคะ @coachnatalie หรือติดตามโค้ชนะคะทาง Facebook ชื่อว่า Stop Cancer with Natalieหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีแล้วก็อย่าลืมที่ทาง YouTube Channel นะคะ Health Coach Natalie นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ